เท็กซานไล่ไม่ทันแพ้โคฟคาบ้านโคชานำเดียวโปรตุเกสมาสเตอร์วันแรกยูเอฟ่าเปลี่ยนจัดทีมวางแชมเปี้ยนลีกเมสซาร์เบียนแล้ว the first team goal in this one สวัสดีครับสวัสดีครับรับผู้ชมเข้าสู่รายการ Sport Today Extra ครับวันนี้เราเจอกันประจำเที่ยงวันศุกร์ที่10ตุลาคมอยู่เรา2คนพร้อมกับอัปเดตไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกีฬาแบบสดๆมันๆก็มีรวมไปถึงความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาด้านอื่นๆก็มาครบหมดเลยนะครับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นกอล์ฟนะครับรวมไปถึง NBA ด้วยที่เพิ่งจบกันไปด้วยครับวันนี้กอล์ฟเยอะเป็นพิเศษด้วยนะครับก็รวมไปถึงรายการกอล์ฟหญิงที่จะมีอัปเดตผลสดกันในช่วงแรกด้วยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเราไปเริ่มกันที่ผลอเมริกันฟุตบอล NFL ช่วง Regular Season ครับเป็นเกมระหว่าง Indianapolis Colts พบกับ Houston Texans ครับโดยที่คู่นี้ก็เป็นการเจอกันในเกมนัด Thursday Night ครับเล่นที่ NRG Stadium เจ้าบ้านก็คือ Houston Texans รับการมาเยือนของ Indianapolis Colts ผลงานถือว่าใกล้เคียงกันนะครับสำหรับทั้ง2ทีมนี้ในการอยู่ร่วมสาย AFC South เหมือนกันเกมควอเตอร์แรกครับ Colts ก็โกยตามได้อย่างต่อเนื่องเก็บได้1ฟิลโกจากอดัมวินาเตรีครับส่วนเทรนท์ ริชาร์ดสันก็ช่วยวิ่งทำทัชดาวน์ได้อีกในขณะที่แอนดรูลักคว้างบอลให้กับอามัดแบรดชอร์กับโคบี้ฟรีเนอร์ทำทัชดาวน์ได้จบควอเตอร์แรกกลายเป็นว่าโค้ชนำห่างไปถึง24-0คะแนนเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าไปไกลมากๆสำหรับควอเตอร์แรกเท่านั้นส่วนในช่วงควอเตอร์ที่2ครับเจ้าบ้านเท็กซานพยายามที่จะฮึดสู้แล้วก็ไล่ทำแต้มขึ้นมาได้ครับหลังจากแรนฟริสแพทริกนั้นก็คว้างลูกให้กับอังเดรจอห์นสันเข้าไปทำทัชดาวน์บวกกับอารอนฟอสเตอร์ก็เก็บทัชดาวน์คืนได้เหมือนกันทำให้ดูจะมีลุ้นขึ้นมาบ้างเหมือนกันส่วนเกมรุกของโค้ชก็ถือว่าดรอปลงไปพอสมควรในควอเตอร์2นะครับแต่ก็ยังมาได้แต้มบ้างเล็กน้อยจากการทำฟิลโกของอดัมวินาเตรีทำให้จบในช่วงครึ่งแรกครับเป็นอินเดอร์โพลิสโคบุกมานำอยู่27-14คะแนนควอเตอร์ที่3ทั้ง2ทีมก็เก็บได้ฝั่งและทัชดาวครับเท็กซานได้ทัชดาวจากอารีนฟรอสเตอร์ส่วนโคก็ได้ทัชดาวจากทีวายฮิลตันจบควอเตอร์ที่3ก็ตามห่างยังเท่าเดิมนะครับสกอร์ขยับขึ้นมาเป็นโค้ชนำ33-21คะแนนควอเตอร์สุดท้ายเกมสูสีครับเท็กซานไม่มีอะไรจะเสียครับก็พยายามลุยเต็มที่แล้วก็ไล่คืนมาได้1ทัชดาวจากเจเจวัตที่ทำฟอร์เบิลแล้วก็รีเทิร์นครับวิ่งย้อนระยะ45หลาเข้าไปทำทัชดาวคืนได้ก็ดูเหมือนจะมีลุ้นอยู่บ้างนะครับแล้วก็แต้มไล่มาเป็นที่28-33ต้องการอีก1ทัชดาวเพื่อที่จะลุ้นแซงชนะเลยจากนั้นครับเกมบุกก็กลับมาเป็นของเท็กซานอีกครั้งแล้วก็ยังได้รับเสียงเชียร์จากแฟนๆด้วยแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยจากที่ได้ลุ้นจะกลับมาเป็นฝ่ายชนะกลับกลายเป็นฝั่งเสียฟอร์มเบิลไปเองถึง2หนเลยทีเดียวส่วนโคเองก็เล่นเผาเวลาไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งจบเกมนี้เป็นโคบุกมาชนะเท็กซานไปได้33-28คะแนนก็สถิติตอนนี้ทั้ง2ทีมอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับในฝั่ง AFC South ก็เป็นโค้ชนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่มอยู่สถิติชนะ4แพ้2ส่วนเท็กซานชนะ3แพ้3ครับ Here are the old teammates at Miami.มาต่อกันที่ผลบาสเกตบอล NBA ครับในช่วงพรีซีซั่นครับ Houston Rockets ก็เปิดบ้านถล่ม Memphis Grizzlies ไปถึง113-93คะแนนครับเกมนี้นะครับเล่นกันที่ Toyota Center นะครับก็ Houston Rockets สามารถเอาชนะ Memphis Grizzlies ไปได้คู่แข่งร่วมสายตะวันตกในศึกบาสเกตบอลนะครับครึ่งแรกนั้นเป็นฝ่ายของ Rockets ครับที่ออกสตาร์ททำแต้มทิ้งห่าง Grizzlies ไปถึง17แต้มด้วยสกอร์52-35คะแนนครับและครึ่งหลังครับกริสลีย์นั้นก็พยายามทำแต้มครับไล่ตีตื้นร็อกเก็ตแต่ยังไม่เป็นผลครับจบควอเตอร์3กริสลีย์นั้นยังตามหลังร็อกเก็ตอยู่ถึง13แต้มด้วยสกอร์66-79คะแนนนะครับมาที่ควอเตอร์สุดท้ายครับเจมส์ฮาร์เดนครับไม่ยอมอ่อนข้อครับยังคงพาร็อกเก็ตส์บุกทะลวงแป้นคู่แข่งก่อนอิสยาห์เคนานและโรเบิร์ตโควิงตันครับจะผลัดกันชุด3แต้มให้ร็อกเก็ตส์นั้นคนละลูกในช่วงนาทีสุดท้ายครับช่วยร็อกเก็ตส์นั้นเปิดบ้านถล่มกริซลี่ไปด้วยสกอร์
113-93คะแนนครับในเกมนี้เรียกว่าทิ้งห่างไปถึง20แต้มเลยทีเดียวครับเป็นการโชว์ฟอร์มไม่ดีในบ้านของ Houston Rockets ครับโดยเกมนี้นะครับเจมส์ฮาร์เดนการ์ดของ Rockets เป็นผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุดครับ21แต้ม2รีบาวด์กับอีก4แอสซิสต์ครับมาดูผลการแข่งขันคู่อื่นกันบ้างนะครับมิลวอคกี้บัคคัสก็แพ้กับดีทรอยต์พิสตันไป80-94คะแนนครับส่วนยูทาห์แจ๊สนั้นก็พ่ายกับพอร์ตแลนด์เทรเวลเซอร์ไปชนะนะครับยูทาห์แจ๊สชนะพอร์ตแลนด์เทรเวลเซอร์ไป109-105คะแนนครับส่วนโกลเด้นสเตทวอริเออร์ครับชนะเอลเลเกอร์ไป120-105คะแนนครับไปที่ผลเทนนิสบ้างนะครับก็เป็นรายการใหญ่ครับแข่งกันที่ ที่เซี่ยงไฮ้นะครับโดยที่รายการนี้ก็แอนดี้เมเร่นั้นพ่ายเดวิดเปเรตกรอบ16คนสุดท้ายถือว่ายังเร่งฟอร์มไม่ขึ้นนะครับการเจอกันในเทนนิส ATP World Tour Master 1000รายการเซี่ยงไฮ้ Rolex Master เงินรางวัลรวม 4.12 ล้านเหรียญสหรัฐครับหรือว่ากว่า130ล้านบาทแข่งกันที่เซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนครับโดยที่แอนดี้เมเร่เข้ามาในฐานะมือ11ของรายการจากสหราชอาณาจักรพยายามที่จะเร่งโชว์ฟอร์มเพื่อที่จะกลับมาลุ้นได้ไปลงแข่งในรายการไฟนอลเวิลด์ทัวร์นะครับแต่ว่าหมดโอกาสลุ้นแชมป์รายการนี้แล้วครับไปแพ้กับดาวิดเฟเรมือ5ของรายการจากสเปนไป1-2เซตครับ6-2 1-6และ2-6ครับทำให้ดาวิดเฟเรได้เข้าไปได้ในรอบ8คนสุดท้ายโดยจะเข้าไปเตรียมรอเจอกับโนวัคยอร์โควิชครับมืออันดับ1ของรายการจากเซอร์เบียที่ยังเล่นได้ตามฟอร์มครับโหดเอาชนะมิคิอิลคูกุชินจากคาซัคสถานไปได้2-1เซต6-3 4-6แล้วก็6-4ถือว่าเป็นการโยงเข้ามาเจอกันตามสายเลยนะครับมือวางของกลุ่มด้วยกันส่วนทางฝั่งของโทมัสเบอร์ดิสซึ่งก็เป็นมืออันดับต้นๆของรายการเหมือนกันนะครับนี่เป็นชัยชนะของโนเล่นะครับรอบหน้าจะไปเจอมือเก่าอย่างเฟเรอีกสายหนึ่งในโทมัสเบอร์ดิชครับมือ6ของรายการจากสาธารณรัฐเช็กก็พาเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายได้เช่นกันครับโดยที่เอาชนะอีโวคาลวิชคู่แข่งจากโครเอเชียไปได้2เซตรวดเลยครับด้วยสกอร์6-3และ6-4เบอร์ดิชรอบหน้าก็จะได้เข้าไปเจอกับชิลซีมงของฝรั่งเศสไปกันที่มือเก๋าอย่างโรเจอร์ฟอนเดเรอร์ครับในฐานะมือ3ของรายการสวิตเซอร์แลนด์ก็ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จครับโดยเป็นฝ่ายหวดเอาชนะโรเบโตบัสติตาอากูมืออันดับ14ของรายการจากสเปนไปได้2เซตรวดครับ6-4และ6-2รอบ8คนฟอนเดเรอร์จะไปเจอกับชูเรียงเบเนโตจากฝรั่งเศสในรอบต่อไปก็ฟอนเดเรอร์ก็ยังดูเหนือกว่าพอสมควรนะครับคุณผู้ชมติดตามรับชมกันในขันรอบก่อนรองชนะเลิศได้นะครับก็จะเริ่มมีการถ่ายสดตั้งแต่ช่วงเที่ยงเป็นต้นไปทางช่อง True Tennis HD หรือว่า670นะครับมาที่ผลการแข่งขันกอล์ฟรายการ Flies.com Open ในวันแรกครับอันเดรสกอนซาเลสและแบซามุนทำไว้ที่6อันเดอร์พาร์ขึ้นเป็นผู้นำร่วมครับในการแข่งขันกอล์ฟรายการ PGA Tour รายการ Fly.com Open ชิงเงินรางวัลรวม6ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ192ล้านบาทครับณสนามซิโวราโด Country Club North Rock California ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งแข่งขันเป็นวันแรกครับอันเดรสกอนซาเลสนั้นโปรเจ้าถิ่นครับและแบซังมุนจากเกาหลีใต้จบรอบแรกสกอร์อยู่เท่ากันครับที่6อันเดอร์พาร์นำหน้าอันดับ3อย่างมาร์จินแรดจากสกอตแลนด์ไป1สโตรกครับส่วนผลงานของนักกอล์ฟรายอื่นที่น่าสนใจนั้นก็ได้แก่บรูซโคเอฟก้าครับอีกหนึ่งนักกอล์ฟเจ้าถิ่นรั้งอันดับ4ร่วมเมื่อทำสกอร์ได้4อันเดอร์พาร์ครับส่วนทีมคลาร์กจากแอฟริกาใต้นั้นจบวันแรกอันดับ13ร่วมสกอร์อยู่ที่3อันเดอร์พาร์ครับส่วนฮิเดกิมัตสึยาม่านะครับจากญี่ปุ่นรั้งอันดับ25ร่วมเมื่อทำสกอร์ไว้ที่2อันเดอร์พาร์คุณผู้ชมสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดรอบ2ได้ในช่วงเช้าตรู่ของวันพรุ่งนี้ครับเริ่มตั้งแต่ตี4เป็นต้นไปครับทางช่อง True Sport SD 1หมายเลข666และ True Sport 5หมายเลข684ครับ nice. Got good up and down from the bunker.
ไปอีกรายการหนึ่งนะครับเป็นกอล์ฟรายการโปรเกตมาสเตอร์ซึ่งนิโคลัสโคชาครับประเดิมเก็บไปได้11อันดับพาครับขึ้นรั้งเป็นผู้นำเดี่ยวในกอล์ฟยูโรเปียนทัวร์รายการโปรตุเกสมาสเตอร์เงินรางวัลรวม2ล้านยูโรหรือว่าประมาณ40ล้านบาทครับเล่นที่เมืองวิลามูราประเทศโปรตุเกสนะครับเพราะว่าการแข่งขันรอบแรกนั้นยังแข่งไม่จบดีนะครับเนื่องจากว่าเจอฝนตกลงมาอย่างหนักเลยแล้วก็ทำให้มีนักกอล์ฟบางรายครับที่ยังตีไม่จบวันแรกแต่ว่าโคชาซึ่งตีครบ18หลุมไปแล้วโปรจากเบลเยียมก็ถือฟอร์มหรูมากนะครับวันแรกตีเข้ามาถึง11อันดับพานำหน้าดับ2ร่วมก็ประกอบไปด้วยอเล็กซานเดอร์เลวีจากฝรั่งเศสแล้วก็สกอตเจมิสันจากสกอตแลนด์นำห่าง2คนนี้อยู่ถึง3สโตรกด้วยกันส่วนอันดับ4ครับเป็นของราฟาเอลกาเบรล่าเบโยนักกอล์ฟชาวสเปนิชกับอาเรียนโอเดกีคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติครับที่ตีเข้ามา7อันดับพาแต่ในรายของโอเดกีเพิ่งตีไปแค่14หลุมนะครับก็หวดเข้ามาถึง7อันดับพามีลุ้นเหมือนกันธงชัยใจดีครับโปรความหวังหนึ่งเดียวจากเมืองไทยนี่ก็จบวันแรกอยู่ในอันดับ18ร่วมกับพอแมกิเล่โปรชาวไอริชแล้วก็รอดฟิชเชอร์จากอังกฤษครับทำสกอร์ได้4อันดับพาเท่ากันก็ถือว่าผลงานโปรช้างใช้ได้นะครับผู้ชมรับชมการทดสอบการแข่งรอบ2ได้วันนี้จะเริ่มถ่ายสด2ช่วงเวลาครับช่วงเย็นก็คือ 17:30 นแล้วก็อีกช่วงหนึ่งมืดขึ้นไปหน่อยครับช่วง3ทุ่มตรงครับทั้ง2ช่วงนี้ก็รับชมได้จากช่อง Golf Channel หรือว่า675ครับยังอยู่กันที่การแข่งขันกอล์ฟนะครับในรายการหนานฉานไชน่ามาสเตอร์เป็นวันแรกเช่นเดียวกันครับไรกิฟสันครับและเดนิเอลวอล์ฟแมนนะครับรั้งผู้นำร่วมนะครับในการแข่งกอล์ฟรายวันเอเชียทัวร์รายการหนานฉานไชน่ามอนสเตอร์ชิงเงินรางวัลรวม1ล้านเหรียญสหรัฐนะครับประมาณ32ล้านบาทที่สนามหนานฉานอินเตอร์เนชั่นแนลกอล์ฟคลับในวันแรกครับไรกิฟสันนั้นจากออสเตรเลียครับและเดนิเอลวอล์ฟแมนนะครับจากสหรัฐอเมริกาแชร์พื้นที่ผู้นำบนลีดเดอร์บอร์ดร่วมกันหลังจบสะสมสกอร์รวมไว้ที่4อันเดอร์พาครับนำหน้าอันดับ3ร่วมอย่างนิสกิเลสปีครับจากนิวซีแลนด์นะครับส่วนอดัมสตีเฟนจากออสเตรเลียนั้นรวมถึง2นักแข่งเจ้าถิ่นอย่างจอโกวูครับและหลีหัวถงครับอยู่เพียงแค่สโตรกเดียวเท่านั้นในขณะที่ผลงานของนักกอล์ฟไทยครับรัตนนท์วรรณศรีจันทร์ครับทำผลงานได้ดีสุดจบวันรั้งที่16ร่วมครับด้วยสกอร์รวมอยู่ที่1อันเดอร์พาคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมการแข่งรอบที่2ได้ในช่วงบ่ายของวันนี้ครับทางช่อง Fox Sports 2หมายเลข689ตั้งแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปครับ aggressive line up the right hand side just a short iron left in and right underneath the จากกอล์ฟชายทั้งหมดแล้วไปที่กอล์ฟหญิงกันบ้างนะครับซึ่งก็มีโปรสาวของเมืองไทยนี่ก็ไปทำผลงานให้ได้ติดตามกันด้วยครับเป็นกอล์ฟ LPGA ทัวร์ครับรายการซามดาร์บี้ LPGA มาเลเซียเงินรางวัลรวม2ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่า64ล้านบาทครับเล่นที่กัวลาลัมเปอร์กอล์ฟแอนด์คันทรีคลับประเทศมาเลเซียตอนนี้อยู่ระหว่างลงทำการแข่งขันรอบที่2กันอยู่นะครับซึ่งย้อนไปผลเมื่อวานนี้เนี่ยจบการแข่งขันวันแรกเป็นสเตซี่ลูอิสนักกอล์ฟสาวมือหนึ่งของโลกจากสหรัฐอเมริกาขึ้นเป็นผู้นำเดี่ยวบนลีดเดอร์บอร์ดนะครับแต่ว่าจากสถานการณ์ล่าสุดวันนี้ในรอบ2นี่ก็ออกรอบกันไปได้ประมาณช่วงเกือบครึ่งทางแล้วนะครับคู่นำเนี่ยล่าสุดเนี่ยขยับขึ้นมาเป็นโปรจากเกาหลีใต้ครับก็คือทางยูโซเยือนนะครับตีเข้ามาสกอร์รวมตอนนี้วันที่2นี่ตีไปละ12หลุมนะครับสกอร์เข้ามาอยู่ที่11อันดับพาอันดับ2นี่เป็นอายาโกะอุเรฮาระจากญี่ปุ่นครับตีจบรอบ2ไปแล้วครับสกอร์รวมอยู่ที่9อันดับพาเท่ากับลิเดียโคโปรสาวดาวรุ่งจากนิวซีแลนด์แล้วก็โจดี้เอวัตชาดอฟจากอังกฤษนะครับส่วนโปรสาวไทยที่น่าสนใจเนี่ยวันที่2มีฟอร์มดีขึ้นมาเป็นพรอนงเพชรล้ำนะครับวันนี้ตีไปแล้ว14หลุมพรอนงนี่ขึ้นมาอยู่อันดับที่6ร่วมนะครับสกอร์รวมตอนนี้อยู่ที่8อันดับพาครับวันนี้ใน14หลุมเธอตีเข้ามาแล้ว4อันดับพานะครับก็ยังมีโปรไทยหลายคนให้ติดตามกันรวมไปถึงเอเรียจุฑานุการซึ่งตอนนี้อยู่อันดับที่35ร่วมนะครับสกอร์รวมอยู่ที่2อันดับพาธิดาพาสวนปุระนี่อยู่อันดับ43ร่วมนะครับก็ตามเชียร์กันได้นะครับทางกอล์ฟชานัลช่อง675คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามความเคลื่อนไหววงการฟุตบอลบ้างครับโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของฟุตบอลยุโรปอีกแล้วครับในระดับสโมสรนะครับยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับจะมีรูปแบบการจัดทีมวางใหม่ในฤดูกาลหน้าครับ